สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมาทำอะไรด้านหลังเลยครับนี่ฮะเอาใบเตยนี่ฮะใบเตยฮะไม่ต้องถามนะฮะทำไมแหว่งๆนะฮะเอาโดนตัดกันหมดแล้วครับเพราะเนื่องจากมันหอมนะเออป้าว่าจะเอาใบเตยใส่ในรถอ่ะลูกอ่ะฮะจะทำยังไงให้มันในรถจะมีความหอมปกติป้าจะเอาใบเตยสดๆเข้าในรถมันก็ไม่ค่อยหอมอ่ะทำไงดีเนาะมีวิธีครับทำไงครับเอาป้าเด็ดมาก่อนป้าเด็ดมาก่อนเด็ดยังไงเด็ดเด็ดกิกรรมก็ได้มาก่อนมันจะเด็ดกิกรรมได้ยังไงมันมีแค่นี้นั่นแหละเอาสักหน่อยพอเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวใบเตยยายตายมันจะตายโกโลโกโสมากเลยฮะท่านผู้ชมดูนี่ครับผมดูดิฮะมันโดนตับไปหมดแล้วนะอุปกรณ์เนี่ยต้องมีนะท่านผู้ชมครับนี่ไงนี่ไงตะแกรงปิ้งหมูใช่ตะแกรงปิ้งหมูสังเกตฮะดูคราบแล้วเราทำไงอ่ะวางบนเตานี่คือเตานะท่านผู้ชมครับเอาใบเตยใส่ครับผมใส่ไปเลยเข้าไปเข้าไปเร็วไม่ต้องเครื่องเกียร์หรอกนี่ฮะบีบนี่พลิกไปเรื่อยๆขอโทษที่แสงวูบวาบท่านผู้ชมฝนกำลังจะตกอันนี้คือวิธีการเพิ่มความหอมให้กับใบเตยได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นครับแต่คนผู้ชมดูได้กลิ่นไหมลูกได้กลิ่นครับเดี๋ยวป้าเลื่อนในตรงนี้ไปครับเปิดก่อนสิครับผมไม่แหมจะดันไปได้ไงดันไปสักหน่อยเออนั่นแหละฮะโอเคทีนี้เราก็เอ้ยอย่าเอาให้มันเข้าอํานาจนี่หกไปเลยเข้ามานี่ฮะเราก็ทำอย่างงี้ครับ1ฮะแล้วก็1นับ1ถึง5 1 2 3 4 5หมุน1 2 3 4 5หมุนครับครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วหอมไหมหอมปะหอมอ่ะทีนี้แล้วก็มัดอย่างนี้ก็ได้จริงๆแล้วการทำน้ำใบเตยเขาทำวิธีนี้นะลูกใช่ทำวิธีนี้ค่ะใช่ป่ะเอาไปคั้นน้ำแล้วก็วิธีการนั่นก็คือเอามามัดรวมกันมีไอ้นี่อันนึงที่ตกไปนะฮะลวกหน่อยมันจะร้อนนี่ก็คือรัดครับรัดให้เป็นปั้นเนี่ยฮะแล้วเราก็นำไปใส่ในรถใช่จบแล้วก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้นะฮะบ๊ายบายครับ